ท่านอาจารย์ลองนึกดูนะถ้าเกิดชะตากรรมตกต่ำลำบากทุกข์ยากปากหมองคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกมืดไปทุกทิศทุกทางครับคนคนนี้เขาจะลึกระลึกได้ขึ้นมาเองว่าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเขาจะระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างนอกบางทีเขาก็นึกแต่อยู่ข้างนอกพอแล้วเขาไม่นึกถึงเจ้าของว่าเจ้าของทำได้อะไรหรอกหวังจะพึ่งอันนั้นอันนี้ขอให้นั้นอันนี้จงมาดลบันดาลให้สิ่งนี้สิ่งนี้จงบังเกิดมีด้วยเทอญเคยไหว้พระจุดธูป3ดอกไปไหว้ขี้ดิน16ดอกกูนะทำไมไหว้ขนาดนั้นไหว้ก็หลวงพ่อหลายก็หลวงพ่ออีกไหว้ขี้ดินครับไหว้ทำไมขี้ดิน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินไหนไม่รู้อ๋อจุดเต็มหัวปวกหมดหัวเราะเลยแสดงว่าเคยดิเนี่ยอ้าวทีนี้มาดูนะคนที่หนึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างในให้ทานก็ให้แต่ตัวเองคนเดียวไม่ชวนใครครับรักษาศีลก็รักษาแต่คนเดียวไม่ชวนไม่เชิญไม่แนะนำใครแม้แต่ลูกหลานอยากทำอะไรทำรู้อยู่ว่าดีเป็นยังไงรู้ดีว่าชั่วเป็นยังไงอะไรจะเว้นได้เว้นเอาเองไม่ต้องไปบอกใครไม่ให้พูดอะไรนักหนาบางคนนะอาจารย์นะเมื่อกี้เดินมาเห็นขี้หมาแล้วทำไมเรารู้ว่านี่คือขี้หมาผ่านไปแล้วเดินอ้อมหลบได้ครับแต่ไม่เขี่ยทิ้งหรอกอืมเพราะตัวเองศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ก็คือช่วยเหลือตัวเองได้แล้วรอดเหลือขี้หมาไว้ล่ะทะเบิงทะเบิงบ่โดดสิมีคนเหยียบมาคอยลุ้นคนอื่นอีกมันมีปัญญาหลบได้บ่ต้องลองเป็นไงพอไม่มีคนเหยียบก็จืดเลยแต่พอมีคนเหยียบปุ๊บไปมวนเลยฮันเดกว่าแล้วเนี่ยคนศักดิ์สิทธิ์แต่ข้างในไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอนะโอ้ใช่เนาะต้องอาศัยศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกด้วยไอ้ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ข้างในเรามีเนี่ยเราจะแผ่ไปคุ้มครองคนอื่นได้ไหมความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโอ้โหแผ่ถ้าเราแผ่ไม่ได้ทำไมเราจึงกล้าอ้อนวอนว่าขอคุณมารดาบิดาจงปกป้องคุ้มครองเราแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเถอะเพราะคุณของมารดาบิดาก็อยู่ในตัวมารดาบิดาดีไม่ดีท่านตายไปแล้วท่านจะแผ่มาถึงเราไหมล่ะอ้าวแมนตอนนี้ยังทำบุญหาอยู่เนี่ยตอนเราเกิดใหม่นอนแบบอก เราไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เลยแม้แต่น้อยยุงกัดก็ไล่ไม่เป็นครับขี้ออกเยี่ยวออกเช็ดตูดไม่เป็นก็เช็ดตัวไม่เป็นหลีกก็ไม่เป็นดิ้นหนีก็ไม่เป็นนอนหมกไปหมกมาอยู่นั่นทับมันเลยหิวมามีความศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวคือแหว่แหว่เท่านั้นอ่ะร้องเป็นบางทีก็เก็บขี้ตัวเองป้ายใส่ปากตัวเองอีกพ่อแม่ก็เลยทำให้ทุกอย่างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพ่อแม่เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ข้างในด้วยทำเป็นด้วยนะครับแล้วเอาความศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองมีเนี่ยแผ่ไปถึงลูกถึงหลานถึงเพื่อนบ้านญาติมิตรพี่น้องทุกคนสามารถคุ้มครองเขาด้วยเวลาใดมันจะมีความอันตรายมีภัยเกิดขึ้นเขาไปบอกระวังเด้อระวังเด้อเขาว่าตอนนี้ขี้รักมันมาลักเฮียนคุ้มเฮาแล้วพวกเจ้าระวังไปใส่ปิดบ้านปิดซองดีๆฝากบ้านกันเด้อเห็นไหมอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ตัวเองเนี่ยคุ้มครองคนอื่นได้ด้วยก็มีแต่บางคนไม่ใช่หรอกเห็นไอ้นั้นมันรวยเกินหน้าเกินตาพอมีคนขโมยบ้านของมันยิ้มเยาะนั่นสมน้ำหนามอย่างด้วยหลายเห็นบ่อย่างด้วยหลายเออมีความศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่สามารถจะคุ้มครองคนอื่นได้อ๋อแต่บางคนมีความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเองก็ได้คุ้มครองคนอื่นก็ได้นั่นอาจารย์อืมอันนี้เขาเรียกว่าคนคนนี้นะมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งภายในและภายนอกอาจารย์มีไหมแบบนั้นมีสิยกตัวอย่างอาจารย์ทำอะไรให้ตัวเองผมก็ทำเนี่ยปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนอาจารย์แปรงฟันแปรงเองแล้วให้เนนแปรงให้ฮะแปรงเองแล้วให้เนนแปรงให้แปรงฟันอ่ะแปรงเองอยู่ผู้เดียวถูสบู่ถูเองแล้วให้เนนมาถูให้ถูเองโอ้ฉันข้าวให้เนนป้อนหรือฉันเอาเองฉันเองเวลาตื่นเองแล้วให้เนนมาปลุกตื่นเอง
นี่แสดงว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างในมีศักดิ์สิทธิ์อยู่มีความศักดิ์สิทธิ์ข้างในแต่บางทีแต่ท่านเน้นตื่นสายผมไม่ปลุกก็สินั่นแสดงว่าอาจารย์ใช้ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเผื่อไปถึงเนมด้วยแน่แล้วก็ดูภาคฤดูร้อนไหมปลุกอันนี้เขาเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเองด้วยมีความศักดิ์สิทธิ์เผื่อคนอื่นด้วยเวลาพ่อแม่จะสอนลูกสอนหลานจะสอนสองอย่างอาจารย์ยังไงฮะถ้าอันไหนมันไม่ดีก็บอกลูกบอกหลานว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นไม่ดีมันบาปมันเป็นเวรเป็นกรรม มันจะติดตัวไปจะไม่เจริญครับแล้วก็อันนี้มันดีพากันทำอันนี้พากันสร้างอันนี้พากันอยากทำอย่างนี้มันถึงจะได้มีความสุขมีความเจริญดูสิปู่ย่าตายายทำมาเป็นตัวอย่างจึงสามารถเลี้ยงพวกเจ้าได้อยู่เท่าทุกวันนี้ก็เพราะเป็นความเจริญนี่แหละแนะนำทางดีนี่เห็นไหมแสดงว่าพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นำตัวเองไปถึงความเจริญแล้วยังเอาวิธีที่จะไปสู่ความเจริญเนี่ยสอนลูกสอนหลานได้ด้วยคนนี้แสดงว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเองด้วยมีความศักดิ์สิทธิ์เผื่อคนอื่นด้วยจึงกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ภายในให้ตัวเองเป็นความศักดิ์สิทธิ์ภายนอกที่ใครๆก็พึ่งพาอาศัยได้พ่อมัคทายกศักดิ์สิทธิ์ในทุกพิธีกรรมถ้าพิธีไหนพ่อมัคทายกไม่มาไม่เป็นพิธีไม่มีคนศักดิ์สิทธิ์อยู่ yeah. ไม่มีความสามารถตั้งโต๊ะหมู่จังใดก็บอกว่าถือแต่งขันดอกไม้จังใดก็แต่งบ่ถือต้องมีคนมีความสามารถมาดูห่อข้าวต้มบางคนก็ห่อไม่เป็นต้องเอาคนที่เคยห่อมาผู้มีประสบการณ์ทำขันหมักเบนนี่ก็ทำไม่เป็นต้องเอาคนมีความสามารถเป็นคนศักดิ์สิทธิ์มาทำให้เป็นแบบเป็นอย่างจริงจะทำเอาอย่างนี้ได้ไหมมีลูกลูกออกมาตั้งชื่อให้มันเลยไอ้ศักดิ์สิทธิ์แต่มากี่ขั้นขนาดเด้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งชื่อให้บักขยันบักขยันอย่างนั้นเออขยันนอนขยันนอนไม่ได้อยู่ที่ชื่อนะอยู่ที่ความสามารถจนทำให้ตัวเองเจริญประสบความสำเร็จตกลงยังไงเอาอย่างนี้ถามพ่อออกไม่ออกก่อนครับใครมีศักดิ์มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นของตัวเองอยู่ในตัวเองบ้างยกมือใครมีใครศักดิ์สิทธิ์ยกมือใครศักดิ์สิทธิ์ยกมือใครสามารถหยิบข้าวใส่ปากตัวเองได้ยกมือโอ้ยก็มีเบิดนั่นแหละถ้าสมมติว่ามือลอยเหรอมือลอยก็มือไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วครับยกข้าวใส่ปากได้ไหมไม่ได้เอื้อนหาแต่ลูกแต่หลานเนี่ยนะให้คำว่าป้อนเห็นไหมเพราะว่าแขนไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วคุณยายสองพี่น้องเนี่ยรู้ไหมว่ามาถึงที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์ข้างในคือใจเข้มแข็งจะไปฟังเทศเนี่ยโทรหาลูกไปรู้กี่รอบกอมเกาะมาแล้วยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกช่วยอีกผู้ใดล่ะไม่กันเท่าเอาไม้เท้ามาด้วยเอาหาแล้วคุณอะสาวหาแล้วอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อแนวศักดิ์สิทธิ์นี่ลืมแนวศักดิ์สิทธิ์ไปบ่ฮอดบ้านเด้อสิบอกให้เห็นไหมมีความศักดิ์สิทธิ์อาจารย์อย่าว่าแต่คนอื่นนะขนาดไม่ออกเคี้ยวหมากก็มีของศักดิ์สิทธิ์นะอะไรครับแขวยังบ่ร้อนถ้าแขวร้อนนี่เคี้ยวบ่ได้แน่นอนบ่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็เคี้ยวได้คือเก่านั่นแหละเขาตำแล้วก็มาอมโอ้ยอันนั้นมันเฮ็ดจุปุกจุปุกอยู่สนไม่ดีเยอะหรอกนั่นนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจารย์ทีนี้ความสำเร็จนะมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วจะต้องสำเร็จใช่ไหมสิ่งสำเร็จนี่คือเป้าหมายท่านอาจารย์ตัวตัณหาตัวกิเลสที่อยู่ข้างในเนี่ยกับบุคคลไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาเนี่ยมองความศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนกันนะเป็นไงถ้าคนกิเลสหนาแน่นอาจจะคิดว่าทรัพย์สินเงินทองมากนั่นเองเป็นความต้องการรวยมาตรฐานครับสวยมาตรฐานมีปัญญามาตรฐานครับรวยสวยฉลาดฉลาดรวยสวยฉลาด3อย่างนี้คือความปรารถนาหน้าเป็นค่ามาตรฐานบางคนเกิดมาสวยแต่ไม่รวยครับบางคนเกิดมาไม่สวยแต่รวยขี้เหร่แต่รวยขี้เหร่แต่ฉลาดหลักแหลมขี้เหร่ฉลาดอย่างนี้เป็นต้นคือไม่ครบทั้ง3อย่างแต่ถ้าใครครบ3อย่างแม้จะยังไม่ครบแต่นั่นคือความปรารถนาที่อยากจะมีถ้าปรารถนาตอนนี้มาวันที่1เป๊ะเลยสิ่งที่อยากจะได้ก่อนอย่างอื่นเลยก็คือถูกหวย
ไม่ถูกแต่เขาออกก่อนบ่แม่นบ่แม่นยกคนบ้าหวยอ่ะเขาออกลองฟังดูนะถ้าสมมติคนคนนี้ถูกลูกหลานทอดทิ้งเงียบเหงาอยู่บ้านทุกยากลำบากลูกก็มีไม่ดูหลานก็มีไม่ดูรู้ไหมอาจารย์คนคนนี้จะตั้งความปรารถนาว่ายังไงสาธุขอให้ลูกหลานเชื่อฟังเลี้ยงดูส่งข้าวน้ำดูแลพ่อแม่อยากให้ลูกหลานมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาอวยพรปีใหม่มาลูกหลานคนอื่นมาบ้างครับนะเอาละถ้าคนคนนี้เป็นคนยากจนอนาถาหาไม่พออยู่พอกินเสื้อก็ไม่มีนุ่ง อาจารย์ว่าเขาจะปรารถนาอะไรปรารถนาได้เสื้อสิไม่มีข้าวกินก็ปรารถนาได้ข้าวไม่มีที่นอนก็ปรารถนาได้ที่นอนไม่มีผ้าห่มอยากได้ผ้าห่มเขารู้สึกว่าเขาขาดอะไรเขาจะปรารถนาอันนั้นเพียงแต่ว่าของที่เขาอยากจะได้นั้นน่ะจะต้องใช้ความศักดิ์สิทธิ์ข้างในหรือจะใช้ความศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกหรือทั้งสองส่วนจึงจะได้มาตรงนี้เป็นมนต์ชนิดหนึ่งเอ้าเป็นมนต์อีกแล้วสินี่ครับมนต์ยังไงก็พุทธมนต์ที่ว่าไว้ตอนแรกนี่ไงอ๋อพุทธมนต์ถ้าคนคนนี้รู้จักมนต์ของพระพุทธเจ้าครับคนคนนี้จะรู้ทันทีว่าเขาจะได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาต้องใช้มนต์ใดโอ้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่จะได้นั้นใช้ความศักดิ์สิทธิ์ข้างในก็ยังไม่พอจะได้ครับใช้แต่ข้างนอกใช้ความศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกมาช่วยก็ไม่พอโอ้โหยังไม่ได้ต้องอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่ข้างในไม่ใช่ข้างนอกแต่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายเรียกว่ามนมนมนแปลว่าปัญญามนคือปัญญาครับมนเนี่ยแปลว่าปัญญาแต่ถ้าเมื่อไรมนในด้านชั่วชั่วเป็นต้นว่ามนเสกหนังเข้าท้องคนมนเสกให้เขาชิบหายวายปวงเออนี่มนชั่วมนส่งกุมารมนส่งควายธนูโบราณนะใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกว่ากันหะมนกันหะคือไงมนดำโอ้มนดำมนจะพาไปสู่ความเสื่อมถ้าเขาใช้มนกับใครก็คือเขาอยากให้คนนั้นทำมันเสื่อมมนชนิดนี้เป็นดำมนดำมนดำคือมนเสื่อมครับรู้ไหมท่านอาจารย์คำสอนที่มีอยู่ในโลกนี้มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งมนดำมนดำคือมนเสื่อมสอนให้เสื่อมเป็นต้นว่าสอนให้คดโกงเป็นสอนให้เอาเปรียบคนเป็นสอนให้ลักของเป็นลูกไปขโมยของแม่เห็นลูกถือมามึงไปเอาของนี่มาเทใส่เนี่ยรักเข้ามารักเข้ามาแม่นบ่ลูกบ่ปากแม่ก็รู้ทีแม่นเจ้าของเขาเห็นบ่บ่เห็นดอกเบิ่งซ่องมึงระวังดีเด้ออย่าเขาเห็นเด้อเขาลักของน่ะเห็นไหมอันนี้มนต์ดำใช่ไหมเออใช่เป็นคำสอนเหมือนกันแต่สอนในทางเสื่อมเออเพราะลูกทำตามคำแม่แล้วจะผิดศีลอยู่ตลอดเวลาเลยอธินาทานอธินาทานรักรักรักอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นฝ่ายดำฝ่ายไม่ดีเขาเรียกว่ากันหะมนกันกันหะมันตะมนดำกันหะมันตะใครไปเรียนมาใครใช้มนดำนี้กับใครเข้ามนดำนี้ก็จะทำลายทั้งตัวเองและบุคคลอื่นคนนี้จะป่วงเออไม่นานก็ป่วงเออเพราะอะไรอาจารย์เพราะว่าเวลาทำให้คนอื่นเขาพิบัติหนึ่งครั้งความพิบัตินั้นก็จะเป็นกรรมวิบากสะท้อนมาหาเราหนึ่งครั้งลองนึกดูนะบางคนฆ่ากุ้งไม่รู้กี่ตัวแล้วครับฆ่าหอยไม่รู้กี่ตัวแล้วฆ่าปลาไม่รู้กี่ตัวไม่ออกฆ่าหอยจับโตแล้วนับปุถุชนหลายตัวหลายตัวมันหลายปันเดนับเป็นสิบเป็นเศร้านับบุทวนเป็นหมื่นเป็นแสนไหวประมาณนั้นประมาณนั้นล่ะถามว่าอาจารย์คนคนนี้มีความสามารถว่าเขาจะหากุ้งได้จากที่ไหนเป็นปัญญาไหมเป็นมนไหมเป็นมนเป็น
แค่ไปเดินดูดำห้วยเขาก็จะรู้ทันทีว่าตรงไหนมีปลาใหญ่ตรงไหนมีปลาน้อยตรงไหนมีหอยตรงไหนมีกุ้งตรงไหนมีปลาไหลมันบ้อนมันออกมายังไงรู้จักมัดเพราะเขามีการเรียนรู้มามีมนแล้วโอ้มีมนแล้วคือปัญญาเออใช่ใช่มองทะลุปูโปร่งว่าถ้าจะไปหาปลาชนิดนี้ต้องเอาอุปกรณ์อะไรไปถ้าสมมติว่าจะไปหากุ้งอาจารย์เอาแหไปไหมไม่หรอกกุ้งฝอยตัวนี้น้อยเอาวิงสวิงกระดุ้งยกยอกระดุ้งแล้วจะไปหาที่ไหนน้ำตื้นตื้นหกหกโอ้ยก็ไปที่มันมีน้ำนั่นแหละเขาจะรู้เลยถ้าจะไปขัวหอยดูหนาวไปลงหนองหรือไปทางไหนไปลงไหนไปเลาะลงหนองลงคลองคลองตลอดคลองแอนแลดหัวให้หัวน้ำเล็กๆน้อยน้ำแห้งน้ำมันแห้งไปหาดินแตกเคิบหอยมีน้อยปลาคอร์ดป่ะปลาคอนถ้าจะไปใต้เขียดขาคำจะไปไหนเออก็ไปนาพูดแล้วใช่ไหมเขียดขาคำต้องไปนานนะเขารู้ว่าถ้าเขาจะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะไปหาได้จากที่ไหนอาศัยมนไม่ใช่ไม่มีมนนะมนนี่คือปัญญาคือปัญญาคือความรู้ที่เรียนรู้มาปัญญาทางไหนมันเป็นมนถ้ามนเรียนแล้วใช้มนนั้นทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้สัตว์อื่นเดือดร้อนให้รู้เลยว่านั่นคือมนดำมนดำครับอะไรนะกันหะกันหะมนกันหะมนกันหะมนมนดำกันหะแปลว่าดำกันหะแปลว่าดำใช่หรือเรียกว่ากาละก็ได้ดำคือกันแต่ถ้ามนขาวมนขาวมีมนดำก็มีมนขาวด้วยครับเอาไว้แก้กันมนขาวเนี้ยเอาไว้หลีกเลี่ยงความเสื่อมตัวเองมีความสามารถจะฆ่าเหมือนคนอื่นแต่รังเกียจการฆ่าสังเวชเวลาเห็นสัตว์อื่นตายเพราะตนกระทำบางคนอาจารย์ถ้าสมมติว่าจับไก่มาฆ่าครับถ้าฆ่าไก่ไม่สำเร็จเครียดเลยเครียดโกรธด้วยครับเคืองด้วยไม่พอใจจองเวรไก่ตัวนี้ด้วยเออมึงต้องตายมือใดมือนึง เป็นต้นว่าไก่มันขึ้นไปขี้ใส่ชานบ้านครับเตรียมไม้ค้อนไว้ละเตรียมไม้ค้อนไว้หลายวันแล้วมันจะขึ้นมาที่เดิมแล้วก็มาขี้ใส่ที่เดิมไปแหละมึงมามึงขึ้นมาเลยวันนี้กูจอบอยู่นี่หือจอบไปแล้วไม้ใส่เต็มที่ไก่มันมองเห็นบินพึ่งหนีไปก่อนโคตรมันอีกเครียดผูกใจเจ็บอาฆาตแค้นเคืองจองเวรกับไก่ตัวนี้โอ้โหมึงต้องตายมือใดมือนึงโอ้โหทีนี้ถ้าจะเลี้ยงไก่อยากเอาข้าวปลาข้าวเปลี่ยนโยนให้ไก่ตัวนี้กินไหมไม่มึงอย่ามากินเลยกูสั่งมึงเห็นไหมตัวอื่นกินได้มันมีมนเหมือนกันแต่เป็นมนพาตัวเองเสื่อมโอ้แล้วก็พาผู้อื่นเสื่อมความมีมนคือความมีความฉลาดเฉโกขี้โกงฉลาดแกมโกงฉลาดด้วยรู้ว่าเราจะมีคนโกงด้วยที่ไหนรู้ว่าเราจะลักที่ไหนเวลาใดรู้ว่าเราจะไปประพฤติผิดในกามกับใครรู้ว่าเราจะหลอกลวงใครหลอกใครโกงใครรู้ว่าเราจะติฉินนินทาใครวันนี้รู้ว่าเราจะป้อยจะด่าใครรู้ว่าจะพูดหลอกพูดเล่นกับใครไม่จริงไม่จังรู้ว่าร้านขายหวยมันอยู่ตรงไหนอ้าวมนต์ดำคือกันรู้ว่าบุญอะไรจึงจะมีวงไฮโลวงเล่าเขาจะทำบุญแต่จะมาเล่นกับมากินอันนี้เป็นมนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีมนนะมีความรู้มีปัญญาแต่เป็นมนดำมนทางด้านเสื่อมมนทางเสื่อมเมื่อคิดออกแล้วได้ทำได้พูดแล้วจะพาตัวเองเสื่อมแล้วก็ทำให้ญาติมิตรบริวารของตัวเองพลอยเสื่อมไปด้วยถ้าสมมติว่าคนนี้เป็นคนดีดีญาติพี่น้องมองเห็นย่องแต่ลูกแต่หลานจะกวางพูนฟังโอ้ยเบิดบ้านนี่ก็ว่ามันลูกใครนี่ละดีก็โมแต่วันหนึ่งลูกไปขโมยของเขาเป็นไงพ่อแม่กล้าอ้างลูกอีกไหมต่อไปเนี่ยโอ้ยลูกใครดีรักเขาเขาก็ไม่เห็นได้ล่ะ
มีไหมพ่อแม่บางคนก็อาจจะมีเหมือนกันโอ้ยลูกข่อยเก่งก็ลูกเจ้าเด้เออไปรักของเขาจับว่าได้จักเถื่อลูกเจ้าไปรักเถื่อเดียวก็จับได้จ้อยรับรองรับรองให้ด้วยคนบอกรับรองลูกผู้ขาบูมี่จักเถื่อเห็นไหมมีมนไหมคนนั้นคนที่มันเก่งเรมีมนไหมมีแต่เป็นมนดำเออมนดำเนี่ยมันจะป้องกันความเสื่อมความพินาศความพิบัติได้ไหมไม่ได้แต่มันกลับจะดึงลงไปสู่ความพิบัติพินาศตรงข้ามกับมนขาวมนขาวมนขาวแค่ใช้มนนิดเดียวแค่ตาเห็นมนก็จะใช้ประโยชน์ทันทีไอ้นี่ไม่น่าเข้าใกล้ถ้าได้ยินเสียงพูดมนก็จะบอกกระซิบบอกทีว่าไอ้นี่ไม่น่าเชื่อถือถ้าได้ดมกลิ่นหอมหรือเหม็นไม่รู้อู๋ไอ้นี่กลิ่นนี้ยาพิษอย่าไปหามันใช่ไหมถ้าได้ลิ้มชิมโอ้โหรสแบบนี้แสลงโรคอย่ากินนะต้องมีความรู้มีความสามารถมันมีปัญญามีมนพอได้เข้าใกล้โอ้ยบางคนมานั่งบางเทศไม่ธรรมดานะมีมนมนยังไงดูดวงอาทิตย์ขึ้นทางไหนดวงอาทิตย์ตกทางไหนนั่งตรงไหนจึงจะไม่โดนแดดนู่นนะเออมีมนอีกมีมนไม่ธรรมดานะเออขยับไปนั่งตั้งตรงที่รู้จักที่นั่งด้วยคนจะมานั่งเงยหน้ามองโอ้นั่งดีเพราะโดนแดดดูทางนี่เนี่ยง่ายง่ายง่ายเออง่ายไปก่อนไม่ง่ายมนบางคนก็มีมนว่านั่งตรงไหนจึงจะบังหมู่ได้อ้าวทำไมอ่ะมนดำคอยชินั่งนี่แหละเจ้าจะกำลังใส่เป็นนั่งรถเออง่ายออกไปนวงนั่งขวงทางคอยกันสิขวงอยู่นี่แหละมนดำมันเนี่ยมนดำเออนะโอ้ยถ้าคนมีมนขาวประเมินได้แล้วโอ้ยคนบ้านป่าหวายนี่เวลาฟังเทศหลายเด้บ้านเราก็มาบ้านอื่นเขาก็มาเจ้าของบ้านมานั่งในไปก่อนเลยก่อนนี่เป็นมนไหมมนแต่นี่นั่งบังหลังไม่หมดเลยคนมาที่หลังก็ลามออกไปลามไปนู่นเอาดูสินะข้างทางเอ้าอาจารย์เห็ดน่ะมันโผล่ขึ้นมามันก็เล็กๆแหละแต่เวลามันบานมันก็ใหญ่ออกใหญ่ออกโอ้ยเนี่ยโจโวเจเวอย่างนั้นมีคนมานั่งจะบอกให้นะคนมีมนต์ดำไปที่ที่เป็นมงคลจะไปแอบแอบตัวอยู่มีด้วยเหรอครับไปที่ที่มีมงคลคอยดูนะไอ้คนคนนี้นะถ้ามานั่งฟังเทศบังคับมาญาติพี่น้องจัดงานไม่มานั่งมันไม่คือนั่งห่างๆพูดพูดพูดนั่งห่างๆแถวนู้นหรือนั่งบังเสาหรือนั่งแอบนี้อยู่แต่ถ้าเกิดมีวงไฮโลมันจะเข้าแถวหน้าสุดเลยนะโอ้โหอันนี้พี่มนต์ดำมนต์ดำโอ้โหไปจ้องหน้าใกล้เท่าไหร่ก็ไม่ใกล้นะถ้าสามารถยักเขาได้โอ้ยสุดๆเลยมนต์ดำเอามือยื่นไปถึงในตรงกลางได้ยิ่งดีเลยโอ้ยเขายืนผียิบเลยยังรอดขาเขาไปอีกเลยมนต์ดำมนต์ดำเคยเห็นหรือเปล่าแต่ถ้ามนต์ถ้ามนต์ดำถ้าคนมีมนต์ขาวเห็นวงพวกนี้จะเลี่ยงอ้อมไปไกลเลยใช่ไหมหลบไปเลยบอกกล้าไปใกล้เขาสิว่าไปเล่นมาบอกว่าอย่าไปใกล้ไปใกล้เสียวสิว่าเขามักไปทางอื่นเห็นไหมแต่ถ้าคนมีมนต์ดำมาฟังเทศก็จะแอบแอบคนมีมนต์ขาวก็จะมานั่งข้างหน้าดูสิพ่อมคธายกมีมคธายกบ้านไหนนั่งท้ายสุดไหมไม่ไม่มีนั่งหน้าหมดเพราะต้องเป็นเจ้าพิธีพาประกอบพิธีทุกอย่างต้องนั่งข้างหน้าเพราะแต่มีบางที่นะมาพาแต่ทำพิธีแล้วก็หนีไปแล้วหนีไปคุยแข่งอยู่หลังธรรมะครับมังกรทายกมันมีนะไปคุยแข่งบอกเพื่อนบอกเพื่อนรู้แล้วเพื่อนได้ฟังหรอกพระเทศผมก็ไปเทศครั้งหนึ่งมังกรทายกก็คุยให้คนที่อยู่ข้างหลังนั่นแหละจะหุ่นจักบ่หลวงพ่อมาเทศเนี่ยซื้อหยังซื้อพระมหาสมปองดีเนี่ยคอยหุ่นจักเพิ่นยังดีเลยที่เนี่ยเพิ่นอยู่บ้านใดโอ้ยอยู่จังหวัดอุดรเพื่อนก็คุยไปคุยไปตั้งแต่แท้ไม่เคยไปวัดผมสักทีหรอกคุยไว้ก่อนมังกรทายกเอาคุยว่าเนี่ยเรารู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะใช่ไหมเอาทีนี้พอเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ทีนี้มาไล่ลำดับเพราะโยมฟังเยอะจัดลำดับไม่ถูกแล้วนะเนี่ยครับครับเริ่มที่ศักดิ์สิทธิ์คำอวยพรคำสวัสดีโยมลืมหรือยังคำสวัสดีในเทศกาลปีใหม่ว่าสวัสดีกวนปีใหม่สวัสดีขอต้อนรับบุญใหม่ส่งท้ายบาปเก่าเออเอาของอาจารย์นะเพราะคนมาทีหลังเขายังไม่ได้ว่าพวกคลำเขาไม่รู้ไงเดี๋ยวคลำครับเอาย้ายว่าใหม่ว่าใหม่
อ้าวสองพี่น้องเนี่ยเออสองพี่น้องว่าสวัสดีเป็นบ่หัวเราะอีกสวัสดีสวัสดีโอ้สวัสดีจ้าตอนสวัสดีพระว่าอย่างไรโดยค่ะอ๋อโดยค่ะสวัสดีย่าพ่อภาษีบ่สวัสดีย่าพ่อว่าแม่ดีเอาไทยเลยว่างเด้สวัสดีลุงไทยเลยว่างเด้ไทยเลยก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นย่าพ่อยังมาว่างเด้โดยขน้อยขน้อยย่าพ่อย่าพ่อพ่อยังไม่ได้สวนไปวัดคือโดยแล้วเนี่ยท่านอาจารย์หนึ่งวันนี้คือทักทายกันในช่วงเทศกาลปีใหม่สุดฮิตครับสุดฮิตเลยครับเคยได้ยินมาก่อนหรือเปล่าสวัสดีต้อนรับบุญใหม่ส่งท้ายบาปเก่าแทนที่จะบอกว่าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าใช่ไหมสวัสดีต้อนรับบุญใหม่ต้อนรับบุญใหม่ส่งท้ายบาปส่งท้ายบาปเก่าพนมมือขึ้นพนมมือว่าพร้อมกันสวัสดีต้อนรับบุญใหม่ส่งท้ายบาปเก่าจำได้หรือยังฮ่าฮ่ยางฮอดบ้านก็เหลือแต่โดยขน่อยนี่แหละโดยขน่อยสองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอะไรสามารถอะไรถ้ามีความสามารถทำอะไรก็สำเร็จศักดิ์แปลว่าความสามารถสิทธิ์แปลว่าสำเร็จถ้ามีความสามารถทำอะไรก็สำเร็จใช่พระอินทร์มีความสามารถไหมพระอินทร์มีสามารถเอาข้าวใส่ปากเราได้ไหมพระอินทร์ไม่ได้สาธุทอนพระอินทร์เอ้ยเอาข้าวใส่ปากเขาหน่อยได้ทอขี่ขันโยกเอาพระอินทร์ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ของพระอินทร์เองจุดธูปบอกพระอินทร์ให้มาช่วยกรีดยางโอ้ยพระอินทร์อยู่ไปซอยผู้ใดมีต้องคนมีเท่าแก่สวนยางทั้งนั้นเนี่ยทั้งนั้นมาช่วยตัดอ้อยตัดอ้อยก็เผาหมดแล้ว แล้วตกลงใครอ้อนวอนแล้วใครทำก็เรานี่แหละบอกแม่โพศพให้คุ้มครองป้องกันอย่าให้หนูมากินเขาอย่าให้กระต่ายมาลงเขาแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้บ่ให้เพียมาลงเขาตกลงแม่โพศพช่วยแล้วเราไปชื่อยามาสิเรานี่แหละเรานี่แหละป้องกันตกลงพระอินทร์กับเราใครศักดิ์สิทธิ์เรานี่แหละแล้วพระอินทร์ไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยศักดิ์สิทธิ์แบบพระอินทร์นั่นแหละพระอินทร์ศักดิ์สิทธิ์เพราะอนุภาพของพระอินทร์มีอยู่บนสวงสวรรค์ครับปกป้องคุ้มครองเทพเจ้าบนสวงสวรรค์แต่ถ้าคนในมนุษย์โลกนี้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมแต่วิบากกรรมซ้ำเติมให้ตกต่ำลำบากอ้อนวอนพระอินทร์พระอินทร์ก็จะพิจารณาดูคนนี้ตกต่ำลำบากเดือดร้อนอ้อนวอนเราอยู่เขาเคยทำกรรมดีมาหรือเปล่าเขาเคยให้ทานไหมเขาเคยรักษาศีลไหมโอ้ยคนนี้เป็นคนดีอยู่แต่ว่าวิบากกรรมซ้ำเติมครับลงไปช่วยก่อนนะอันนี้พระอินทร์จึงจะช่วยครับแต่ถ้าเราตกต่ำลำบากอยู่แต่ว่าเล่นไพ่หมดซื้อหวยหมดโอ้ยพระอินทร์ไม่ครบหรอกลงไปพระอินทร์น่ะไม่ครบพระอินทร์เอ้ยมาซอยโก่งไพ่แน่มาไหมพระอินทร์มาเสี่ยงไพ่ให้รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์คืออะไรอ๋อรู้แล้วรู้แล้วศักดิ์สิทธิ์คือสามารถมีความสามารถก็สำเร็จไม่มีความสามารถมีความสามารถก็สำเร็จความสามารถอยู่ข้างในประการหนึ่งครับความสามารถอยู่ข้างนอกประการหนึ่งประการหนึ่งความสามารถพร้อมกันทั้งข้างในและข้างนอกอีกประการหนึ่งความสำเร็จจึงจะมีความสำเร็จคือถ้าความสำเร็จคือความปรารถนาถ้าความปรารถนาถ้าได้ตามใจปรารถนาเรียกว่าความสำเร็จโอ้ถ้าคนชั่วปรารถนาความสำเร็จของคนชั่วดีหรือชั่วชั่วถ้าคนดีปรารถนาแล้วเขาได้สำเร็จตามที่เขาปรารถนาดีหรือชั่วดีคนให้ทานปรารถนาอะไรให้ทานก็อยากจะมีอยากจะรวยอยากจะรวยคนรักษาศีลปรารถนาอยากจะสวยคนมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็อยากมีปัญญาสำเร็จไหมสำเร็จสิเนี่ยฟังไปเนี่ยรู้เรื่องหมดแล้วว่าศักดิ์สิทธิ์คืออะไรถ้าสำเร็จได้ความสำเร็จ
ที่เป็นความรู้นั่นแหละจะเป็นกลายมาเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองอ๋อแล้วความสำเร็จที่ได้จากความรู้ของคนดีปรารถนาสิ่งที่ดีใช้ความสามารถจนทำความดีนั้นให้สำเร็จความดีนี้ก็จะกลับมาเสริมพลังให้ความศักดิ์สิทธิ์ของตนเองที่มีอยู่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเดิมสมมุติว่าคนนี้ขยันวันนี้ไปหาผักมาขายได้20บาทหิวข้าวมาเดินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละ20บาทมีความศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเองอิ่มได้ไหมได้วันพวกนี้ขยันมากกว่าเดิมหาผักไปขายได้40บาทตัวเองกินก๋วยเตี๋ยว20บาทเหลือ20บาทเรียกเมียไปกินด้วยก็ได้ศักดิ์สิทธิ์พาลูกไปกินด้วยก็ได้ความศักดิ์สิทธิ์นี้มากเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังช่วยคนอื่นให้สบายมีความสุขได้ด้วยดังนั้นความศักดิ์สิทธิ์ภายในส่วนตัวยังไม่พอไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ข้างในเลยอ้อนวอนแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกข้างนอกมาช่วยก็ไม่มาเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็ต้องศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเองด้วยแต่หากใครความศักดิ์สิทธิ์ข้างในตนก็มีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยอนุภาพแห่งสิ่งมีคุณทั้งหลายอย่างที่โยมไล่มาคุณมารดาบิดาคุณศีลคุณทานคุณสงฆ์องค์เณรคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครับทั้งหมดเลยเป็นความศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกมันจะมาเพิ่มพลังความศักดิ์สิทธิ์ข้างในเนี่ยให้เป็น2เท่าทวีคูณกระทําการใดๆก็จะทําให้สําเร็จได้เร็วนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ามาครับนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะเอาความศักดิ์สิทธิ์ที่ใครข้างนอกหรือที่เราเองความศักดิ์สิทธิ์ข้างในอยู่ที่ตัวเราที่มันตาหือมนอยู่ที่มันตาอยู่ที่มนครับใครมีมนก็มีความศักดิ์สิทธิ์เออใครมีมนมีความศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีมนดำพ่อรุ่นนี้อาจจะมีมนครับมีมนอะไรมนดำหรือมนขาวที่นี่เป็นต้นว่าลูกเป็นสีเออเป่ามนเป่าเลยเอาปูนขาวไปเป่ามนเสร็จพุดเป่าต้องเป่าออกปลายเท้านะถ้าเป็นฝีที่เท้านะจะปล่อยเป่าขึ้นไม่ได้นะจะไปโผล่ข้างบนต้องเป่าให้มันออกไปใกล้ที่สุดแล้วออกไหนได้ออกไปอ๋อโยมอาจารย์เคยเห็นโยมเขาผูกข้อมือกันไหมเคยเขาจะเอาฝ้ายผูกข้อมือใช้ตวัดของไม่ดีทิ้งก่อนนะออกปลายนิ้วใช่ไหมปัดออกความซัวและหายหนีความซัวหายหนีความซัวแลนหนีความดีขแลนเข่าความดีแลนเข่าควักออกควักเข้าอย่างนั้นเราให้ผูกข้อมือพูดอะไรไม่เป็นใช่ไหมพูดแทนนี่แหละเคลียร์ไปอย่างเดียวเลยเนี่ยอันใดพอดีนี้ซะนี้ซะนี้ซะอันนี้นี่เขามาซะอยู่นั่นแหละอ๋อเออพรให้กันอย่างนี้เออนี่คือมนมนอันนี้คืออะไรอาจารย์วะมนคือความรู้มนคือความรู้รู้อะไรรู้ว่าอันไหนมันจะพาเสื่อมครับให้มันหนีไปครับรู้ว่าอันไหนมันจะพาเจริญเอาเข้ามาไว้เจริญเพิ่มขึ้นดังนั้นคำว่าต้อนรับบุญใหม่ส่งท้ายบาปเก่าต้องขยายอีกหน่อยครับอาจารย์รู้จักบุญไหมบุญรู้จักบาปเอาอย่างนี้โยมนั่งอยู่นี้ใครเป็นคนรู้จักบาปรู้จักบุญยกมือขึ้นปึ๊บ2คนนอกนั้นกักไว้ก่อนเดี๋ยวเจ็บตัวเวลาเราเห็นคนอื่นเขาเป็นไปทุกที่เอ้าคนนั้นคือมาสัวคักแต่โอ้ยเขาผู้จักบาปจักบุญก็สร้างเขาท้อเออแล้วเราเป็นคนรู้จักบาปจักบุญไหมรู้สิแต่เขาไม่ยกมือถามไหมใครรู้จักบาปว่ามีโทษใครรู้จักบุญว่ามีคุณยกมือขึ้นเออเริ่มมีขึ้นเยอะกว่าเก่าแต่ว่าก็ยังลังเลอยู่อาจารย์มีคำพูดคำหนึ่งว่าในพระไตรปิฎกเล่มที่4พระวินัยมหาวัฏครับพระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระอรหันต์60องค์ในพรรษาที่1ที่ป่าอิสิปตนมังคุคทายวันออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าสั่งให้พระทั้งหมดเนี่ยไปประกาศพระศาสนาเหตุผลที่พระพุทธเจ้าให้ประกาศมีอยู่2ข้อมีอะไรบ้างฮะ1เสื่อม1เสื่อม2เจริญเสื่อมกับเจริญฟังนะคำของพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจางริกไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน
จงประกาศพระศาสนาให้มีความไพเราะในเบื้องต้นคือศีลครับให้มีความไพเราะในท่ามกลางคือสมาธิให้มีความไพเราะในที่สุดท้ายคือปัญญาปัญญาให้ครบถ้วนทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะอย่าให้ขาดตกบกพร่องครับครบถ้วนเพราะอะไรเพราะสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้จะพากันเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ทั้งหลายจะพากันเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมคนทั้งหลายในโลกนี้ที่พากันเสื่อมอยู่เพราะไม่ได้ฟังคำสอนของผู้รู้ผู้รู้รู้แล้วทำไมไม่สอนเป็นกึกที่สอนไม่ได้เขาไม่ยอมฟังทำไมไม่ฟังเวลาสอนต้องยิ้มไม่ใช่สอนไปหน้าเข่งเขาก็อยากฟังนะนะเนี่ยท่านอาจารย์นี่เหตุผลที่หนึ่งว่าคนทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายที่กำลังพากันเสื่อมเนี่ยเพราะไม่ได้ฟังธรรมคำสอนของผู้รู้นี่เหตุผลที่หนึ่งครับไม่ได้ฟังธรรมเหตุผลที่สองเธอแสดงไปเลยบอกไปเลยเปิดเผยไปเลยสอนไปเลยเรื่องธรรมะเนี่ยเพราะคนพอมีปัญญาจะเข้าใจได้มนนี้มีอยู่มีอยู่มีอยู่ครับนี่คือคำที่พระพุทธเจ้ารับสั่งตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้จิตวิญญาณของนักสอนนักเทศนักแสดงนักบรรยายนักเปิดเผยธรรมก็เลยต้องตั้งคำนี้เอาไว้เป็นบรรทัดฐานเป็นอุดมการณ์ในงานเผยแผ่พระศาสนาคิดอยู่ว่าถ้าเราไม่ไปบอกไปสอนเขาจะเสื่อมเพราะคนฆ่าสัตว์ก็ยังฆ่าสัตว์แค่ยังไม่ทันได้บอกได้สอนเลยโยมเขาแบกแหออกจากบ้านจะไปตึกแหสักหน่อยเห็นพระกายสวนทางมาโอ้ยสวยแล้วกลับบ้านกลับบ้านสวยแล้วกลับบ้านวันนี้คนนี้จะไม่ได้ฆ่าสัตว์เออใช่ไม่ใช่เขาซวยใช่เขาคิดว่าเขาซวยในปัจจุบันแต่เขาจะมีโชคในวันข้างหน้าเพราะวันนั้นเขาไม่ได้ไปทำบาปใช่ให้มองอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อได้ฟังแล้วคนพอมีปัญญาที่ยมอาราธนาธรรมอัปปรชขาชาติกาคือคนตาฝ้าฟังเล็กๆน้อยๆพอเราไปเขี่ยให้แป๊บเดียวจ้าสว่างขึ้นมาเลยมีแสดงไปเลยทำให้คนคือแสดงธรรมทุกครั้งคือป้องกันคนไม่ให้เสื่อมและส่งเสริมคนให้เจริญด้วยเหตุผลนี้เนี่ยเราก็เลยนำเรื่องนี้มาทีนี้มาดูว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเป็นห่วงว่าคนทั้งหลายในโลกนี้จะพากันเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังเพราะไม่รู้ว่าบาปที่มีโทษควรเว้นน่ะคืออะไรบุญกุศลที่จะทำให้เจริญนั่นคืออะไรเมื่อไม่รู้เขาก็ทำตามใจปรารถนาที่ว่าให้สมปรารถนาเนี่ยคนอยากกินลาบปลาก็ไปตึกปลาคนอยากกินลาบไก่ก็หักคอไก่คนอยากทำบาปอยากกินหมากส้มตำหมักหุงเจ้าของไม่มีหมักหุงสักต้นก็เลยเดินเลาะไปตามทุ่งตามนาไปหาหลอยเอาของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นขอแน่เด้อเพราะเขาไม่รู้นะเขาก็เลยเสื่อมเป็นอาจารย์นิรุตไม่บอกไม่สอนเห็นไหมเขาบอกอยู่แต่เขาไม่เปิดวิทยุฟังบอกทุกวันทุกเช้าเลยพูดทุกวันเลยถ้าไม่ได้สติจะบอกอีกพระรูปนี้ทำไมใจร้ายเหลือเกินเปิดประตูนรกทิ้งเอาไว้ทั้งๆ ที่รู้ว่านี่มันเป็นทางจะตกนรกกลับไม่ปิดให้เขาให้เขาเดินไปเดินมาตกแล้วตกเล่าคนก็ตกหายไปคนก็ตกหายไปไม่ช่วยปิดประตูนรกพระสวยอีกพระใจร้ายโอ้ยปิดประตูนรกให้เขาโอ้ยเปิดไว้เหตุอย่างหนึ่งคือเขาน่ะเป็นคนเปิดแต่เรารู้อยู่ว่านั่นทางไปตรงนรกทำไมไม่บอกเฮ็ดหยังไปสิปิดให้กึบโอ้ยปิดไม่เห็นหยังหลวงพ่อเปิดคืนพอเห็นก็เปิดแล้วก็รีบไปปิดอีกอันนี้ประตูนรกเจ้าอย่าเปิดอย่าไปเป็นยังไงประตูนรกอะไรบ้างอบายมุขไงอาจารย์มีอิตาพราหมณ์ผู้หนึ่งรู้จักอิตาพราหมณ์ไหมอิตาพราหมณ์คือใครปกติผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายสิทำไมต้องมีอีตาด้วยนะ
ก็เป็นหัวหน้าเขาไงอีตาพราหมณ์คนหนึ่งได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามามากเหมือนไม่ออกเนี่ยฟังต่อหน้าสดๆไปวัดก็ดีเปิดวิทยุฟังอยู่ทางบ้านก็ดีครับฟังมามากเอ๊ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแต่ให้คนเจริญทั้งนั้นเอ๊สอนให้คนเสื่อมมีบ้างไหมมีไหมล่ะเขาสงสัยเขาสงสัยอย่างนี้วันหนึ่งไปหาพระพุทธเจ้าเลยไปที่วัดเลยอีตาพราหมณ์เนี่ยอีตาพราหมณ์คนนี้ทำไมต้องอีตาอ๋อก็คนใดคนหนึ่ง พราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ใดผู้หนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์ที่พระองค์เทศข้าพเจ้าฟังมามากมายมิได้สอนให้คนเป็นคนดีคำสอนท่านมีแค่นี้หรือเอาคำสอนให้คนเป็นคนชั่วมีบ้างไหมเนี่ยมีแค่นี้เหรอเออโอ้โหแล้วพุทธเจ้าตอบว่าไงมีเอาสอนให้เป็นคนชั่วก็มีครับพุทธเจ้าก็เลยตรัสกับพราหมณ์พวกนี้พราหมณ์เอ๋ยถ้าท่านอยากเป็นคนชั่วท่านจงฆ่าสัตว์เถิดเห็นทรัพย์อะไรของใครรีบลักเอาเลยขโมยเอาเลยลูกเมียใครผัวใครประพฤติผิดมันไปเลยเอาไปเลยโกหกใครได้โกหกนินทาใครนินทาพูดจาหยาบคายพูดเล่นไร้สาระเอาเป็นแก่นสารไม่ได้ติดอบายมุขทุกอย่างท่านทำเลยเอาเลยนี่เราสอนท่านแล้วเออนี่คือทางท่านอยากเสื่อมไหมถ้าอยากเสื่อมก็ทำตามที่เราสอนเถอะเออก็มีเหมือนกันนะเออวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเดินข้ามทุ่งนาในฤดูฝนอิตานายชายคนหนึ่งไม่มีตาไหมครับเอามีกระทาชายนายหนึ่งมีโยมผู้ชายคนหนึ่งครับยืนซิดเบ็ดอยู่หัวฝายตกปลานั่นเองครับซิดเบ็ดขว้างเบ็ดอยู่เออตกเบ็ดตกเบ็ดคานเบ็ดภาษาบ้านเราเรียกสิทธิ์เบ็ดเนาะนะในขณะนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมพระอรหันต์เดินไปหาทางข้ามทุ่งนาไปแล้วเห็นแต่ฝายนี่แล้วใช่ไหมเวลาจะข้ามทุ่งนาไปไหนก็ต้องข้ามตรงที่ฝายหรือคูคันมันสูงๆหน่อยนั่นน้ำมันจะท่วมมันแฉะเห็นฝายพระพุทธเจ้าก็เดินไปถึงหัวฝายโยมผู้ชายคนนั้นกำลังสิทธิ์เบ็ดสิทธิ์เบ็ดยึดเรือเป็นพระเอาพระมาอย่างนี้บัดเนี่ยโอ้ยป่าบ่กินเบ็ดซะเนาะพระว่าทำไมเดี๋ยวปลาจะไม่กินเบ็ดพระพุทธเจ้าไปถึงส่งกระแสจิตให้พระทั้งหลายล้วนแต่เป็นพระหันรู้จิตกันพระเจ้าหยุดยืนที่ข้างโยมคนนี้เลยหยุดยืนยืนอยู่รูปเดียวหยุดยืนพระทั้งหลายก็ยืนต่อจากพระเจ้าเป็นแถวเลยองค์อื่นก็หยุดด้วยองค์อื่นก็หยุดจัดแถวเรียบร้อยพระพุทธเจ้าอยู่หน้าสุดพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะคนสุดท้ายแถวคือคนตกเบ็ดโอ้เลยไปแล้วยืนอยู่ท้ายแถวพอดีเลยพระพุทธเจ้าก็เลยถามทีละองค์เหมือนตรวจแถวอ่ะครับเหมือนทหารตำรวจตื่นเช้ามาเขายืนตรงเออวันทยาฮัตอะไรมานี่นะแต่นี่พระพุทธเจ้าไม่ใช้วิธีถามไปทีเราถามไปภิกษุรูปที่หนึ่งเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรอีองค์นึงอยู่ข้างบอกว่าไงภาษาที่บอกว่าสารีบุตรพระพุทธเจ้าค่ะดูที่สองเธอชื่ออะไรโมคคัลลานะพระเจ้าค่ะเธอชื่ออะไรไล่ไปไล่มาสุดแถวเหลือแต่คนตกเบ็ดวางเบ็ดปั๊บเลยว่าหันมาดูพระอ๋อเขาจะถามเราแล้วนี่ว่าคนนมือรอไว้โอ้เขาถึงรอบเราแล้วทั้งแถวนี่เหลือเราคนสุดท้ายถามไปเลยอุ้ยใกล้จะถึงเราแล้วใกล้จะถึงเราแล้วอีกหน่อยพระเจ้าพระไม่รู้จักพระเจ้าหรอกอีกหน่อยพระองค์ที่ต้องถามเราแน่เลยแบบเขาไล่มาทีละคนหมดแล้วเขาแถวกันหมดแล้ววางเบ็ดไว้ยืนต่อแถวพอพระพุทธเจ้าเดินมาใกล้มาใกล้ใจมันก็เต้นแรงใช่ไหมเออเขาจะถามเราว่ายังไงเนาะทีนี้ยืนตรงปุ๊บโอ้รอฟังพระพุทธเจ้าถามอะไรพระพุทธเจ้าเดินมาข้างหน้าเขาโยมชื่ออะไรสื่ออย่างพ่อใหญ่สื่ออย่างพ่อใหญ่ฮะบอกแม่ซื้อเจ้าหันแม่ไม่คอยถามเจ้าจะไปซื้อตกเบ็ดจังเดี๋ยวนี้เบิ้นถามเจ้าว่าเจ้าซื้อหยังฮะพ่อใหญ่เบิ้นเลิศเดี๋ยวพ่อใหญ่หยังพ่อเจี๊ยบเจ้าซื้อเจี๊ยบหรือลูกซื้อเจี๊ยบ
โอ้ซื้อนิ้งหน่องอันเล่นเนี่ยเห็นไหมพอถามผู้เจ้าถามไปถามไปพอไปถึงปุ๊บเขาจะต้องเตรียมชื่อตัวเองไว้แล้วไหมสั่นไปหมดเลยตอนนี้โอ้ยรอท่ารอท่าตั้งท่าพอออกเจ้าซื้อหยังซื้ออริยะโหอริยะชื่ออริยะคือพ่อแม่เขาตั้งชื่อเขาดีมากเลยตั้งชื่อว่าอริยะอริยะโอ้โหชื่อดีมากก็เหมือนกับยอมใครว่าเมื่อกี้ลูกขี้เกียจตั้งชื่อเห็นว่าบักยังก็เทวดาไม่ใช่ลูกขี้เกียจตั้งชื่อว่ายังก็ฮะบักขยันบักมานะบักมานะโอ้มันขี้เกียจไม่ใช่ว่าตั้งชื่อแล้วโคตรขี้เกียจอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กเนี่ยเหมือนกับเขาจะมองอุปนิสัยลูกออกว่าจะเป็นคนเก่งเมื่อไรเกเรได้ชอบฆ่าชอบรักแต่ละวันน่ะออกไปตกออกไปซิดเบ็ดเห็นหมักพริกสวนใครเก็บเอาก่อนเพื่อจะได้ปากจะได้ก้อยอยู่ตรงนั้นเลยเก็บหมักนาวเก็บหมักพริกเก็บผักบ้านนั้นบ้านนี้ไปตามผ่านไร่ผ่านนาใครเห็นอะไรใครคิดว่าเขาคือสิบหวงดอกว่าเขาคือสิบหวงดอกว่าเก็บเอาไปคิดว่าบางหุงหอยหยาบยางก็คือสิบแพงดอกว่ามีตั้งหลายปันนี้เก็บเอาไปเรื่อยใช่ไหมเป็นคนฆ่าสัตว์เก่งลักทรัพย์ก็เก่งที่โกหกพูดปดนินทาเล่นติดอบายมุขมันแทบทุกอย่างได้ทุกอย่างทุกอย่างคนนี้เหมือนกับพ่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมีรางสังหรณ์ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องอ่ะโอ้โหเพราะว่ามันอยู่ในท้องมันถีบแหงโพดถีบท้องแม่แหงท้องแม่แพ้ท้องหลายตึงตังตึงตังอยู่โอ้ยแบบนี้ลูกเรามันจะเป็นคนเกเรดีนี่ตั้งชื่อให้ลูกดีๆก่อนนะก็เลยตั้งชื่อลูกว่าเด็กชายอริยะอริยะเป็นยังไงจ๊ะอริยะสงสาวกของพุทธเจ้านู่นน่ะโอ้โหพระอรหันต์นู่นน่ะโอ้โหตั้งชื่ออริยะเลยพอตั้งอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมพระเจ้าก็ไล่ถามพระเจ้าก็รู้ว่าใจเขาเป็นยังไงพระเจ้าก็ถามคืออยากให้เขาพูดคำนี้อยากให้พระเจ้าใช้อุบายยืนไปแถวไล่ไปไล่ไปพอไปถึงครับยอมชื่ออะไรอริยะอริยะครับพระเจ้าก็เลยถามว่าโยมรู้หรือว่าอริยะแปลว่าอะไรรู้ไหมที่พ่อแม่ตั้งให้พ่อแม่ตั้งให้เลยพ่อแม่ตั้งให้แล้วรู้ความหมายไหมไม่รู้อยากรู้ไหมถ้าถามเองก็อยากเป็นตะหูเนาะโออยากรู้อยากรู้อริยะแปลว่าผู้เว้นจากบาปทุกอย่างผู้เว้นจากบาปทุกอย่างแต่โยมวันนี้มากำลังซิดเบ็ดซิดเบ็ดอยู่ไม่สมควรจะใช้ชื่ออริยะอ้าวเปลี่ยนชื่อซะเปลี่ยนเป็นยังแต่อยากสิเปลี่ยนแต่บัดนี้บักคอนหล่อบักแคแลยังก็เป็นไม่เหมาะกับชื่ออริยะพอก็ได้ฟังอย่างนี้ปุ๊บหูเขาสะเทือนใจอย่างแรงนะนี่โยมรู้ไหมสารีบุตรก็ดีโมกขลานะก็ดีท่านเหล่านี้มีจิตหลุดพ้นจากกิเลสแล้วเขาจึงเรียกท่านเหล่านี้ว่าพระอริยะแต่โยมมานั่งมายืนซิดแบบอยู่จะเรียกว่าอริยะได้อย่างไรโอ้โหเขาก็อ๋อแล้วทำยังไงถึงจะสมชื่อตัวเองเลยทีเนี้ยแล้วทำยังไงอ่ะท่านไหนเฮ็ดจังได๋ค่อยสิถือกับซื้อเขาหน่อยเนาะวันนี้น่ะใช่มั้ยถ้าบ้านเราครับโยมเลิกทําบาปสิจึงจะสมกับชื่ออริยะเพราะอริยะเป็นผู้ไม่มีใจคล้องอยู่กับบาปทุกอย่างแล้วคําพูดแท้นี้ของพุทธเจ้าเนี่ยช่วยคนคนนี้ให้เปลี่ยนใจตามไปบวชฟังธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์ขนาดนั้นเลยครับโหดังนั้นวันนี้มาอาจารย์จ้องด้วยดีว่าตาใครสมควรจะได้บรรลุบ้างมั้ยมองมีแต่ตาจะหลับเอาสิเนี่ยนะดังนั้นก็เลยมาแนะนำให้รู้จักบาปก่อนบาปแปลว่าทำให้ตกต่ำใครอยากตกต่ำทำบาปไปเลยบาปแปลว่าทำให้ตกต่ำเหมือนพระพุทธเจ้าบอกอิตาพราหมณ์ที่มาถามว่าสอนให้แต่ทำดีอย่างเดียวหรือไม่สอนให้ทำชั่วบ้างหรือสอนแต่ทางเจริญเท่านั้นหรือสอนทางเสื่อมบ้างมีไหมพุทธเจ้าก็ใช้วิธีเนี่ยใครอยากตกต่ำอย่าทำอย่างอื่นให้ทำบาปเท่านั้นก็พอใครอยากตกต่ำใครอยากพิบัติใครอยากพินาศใครอยากเสื่อมให้ทำบาปถ้าจะทำบาปจะทำทางไหนทำได้3ทาง3ทางคือกาย
วาจาใจกายวาจาใจครับทำทางไหนตกนรกตื้นๆทำทางไหนตกนรกลึกๆโว้ยทางไหนละยายธรรมคทายกทางไหนลึกทางไหนตื้นทำบาปเยอะๆทำบาปเยอะๆทำบาปเยอะๆเริ่มจะเทศเป็นแล้วทำบาปทางกายวาจาใจทางไหนบาปกว่าบาปที่สุดกายวาจาใจทางไหนบาปกว่าพ่อออกวาจาวาจาวาจาบาปที่สุดบ่ทางใจพ่อออกว่าทางใจพอกันวาจาใจพอกันวาจาใจพอๆกันแล้วทีนี้เอาอย่างอีกใจบ่สร้างเอากายก็บ่เฮ็ดเอาใจเป็นต้นเหตุของบาปทั้งหมดลองคิดดูนะสองครอบครัวบ้านติดกันครอบครัวใครล่ะครอบครัวบ้านติดกันนี่แหละไม่รู้ครอบครัวไหนบ้างอ่ะเป็นต้นว่าครอบครัวเดียวกันหรือแยกลูกหลานนี่ล่ะครับบ้านหลังนี้นั่งฟังเทศบ้านหลังนู้นนั่งล้อมวงที่พูดเนี่ยพอไปเห็นมาแล้วกึบ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 แล้วแต่จะทำอะไรล้อมวงใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เล่าเรื่องนี้เล่าว่าสองบ้านเนี่ยกินแหนงแทงใจกันหมาบ้านนั้นเวลาจะขี้มันมาขี้ใส่หน้าประตูบ้านเราเออมันไม่ขี้ใส่บ้านมันมันไม่ขี้หน้าบ้านมันมันมาขี้บ้านเราเออเพราะบ้านเรามันเป็นตะขี้มันสกปรกบ้านเราเป็นตะขี้เอาฝอยมาวางไว้มันก็มาขี้หาฝอยขี้ใส่ฝอยบ้านนี้ก็เลยไปว่าบ้านนั้นเจ้าให้หมามาขี่ใส่บ้านข่อยเห็นยังอ้าวตกลงมันให้ได้อยู่บ่ข่อยบ่ได้ให้มันไปมันลอยออกไปมันออกไปเองเมื่อน่ะขังไว้ดีๆได้ไหมมันมาขี่ให้ข่อยเมี่ยนอยู่หลายมื้อแล้วเนี่ยเมื่อน่ะคันมาขี่จะมาเมี่ยนเอาเด้อบัดเนี่ยบ้านนั้นก็เลยโกรธเอ้าเฮียนเจ้าเจ้าก็เมี่ยนเอาแต่เฮียนเจ้าให้ข่อยมีเมี่ยนเฮียนเจ้าแม่นเนาะมันขี้ไปเก็บสิบ้านใครก็เก็บเองบ้านใครเปื้อนก็เก็บเองดิทีนี้ก็เลยเถียงกันบ้านสองบ้านเนี่ยกินแหนงแข็งใจหมายความว่าขัดเคืองใจกันไม่พอใจแค่เห็นเดินผ่านหน้าเฉยก็ขวางตาไม่เป็นตาดูไม่อยากดูไม่ต้องมาพูดด้วยแค่มองเห็นแป๊บหนึ่งคิดไปคิดมาอยากย้ายบ้านหนีไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่ใกล้กันแล้วทำไมจึงพูดอย่างนี้รู้ไหมพระพุทธเจ้าพูดคำหนึ่งท่านอาจารย์ถ้าเราจะหนีฟังนะ1หนีสัตว์มีเขี้ยวหนีสัตว์มีเขี้ยวหนีสัตว์มีเขามีเขาหนีสัตว์มีงาหนีสัตว์มีงาหนีคนชั่วหนีคนชั่วหนีสัตว์มีเขี้ยวห่างสัก4ศอกก็ม้มรู้จักม้มมั้ยก็รอดได้เออสัตว์มีเขี้ยวนี่แหละหนีสัตว์มีเขี้ยวสมมติว่าหมาแม่ลูกอ่อนหรือหมามันดุมันนอนอยู่หน้าบ้านใช่ไหมครับพอเราเห็นปุ๊บก็เดินห่างสัก4ศอกประมาณวานึงครับถ้าไม่เดินสุยจมูกมันนะมันไม่กัดรู้จักสุยไหมก็เฉียวเฉียวจมูกไม่ไปเดินเฉียดจมูกมันนะมันก็ไม่กัดนะมันขี้เกียจกัดจะตายแต่นี่ไปทำให้มันรำคาญไปทำให้มันรู้สึกว่าจะบุกลุกที่มันใช่ไหมมันจะเป็นของลูกมันนะบอกว่าถ้าจะหนีให้พ้นจากสัตว์มีเขี้ยวให้ห่างสี่ศอกให้ห่างสี่ศอกประมาณหนึ่งวาประมาณหนึ่งวาถ้าจะห่างสัตว์มีเขาเป็นต้นว่าเดินเดินไปควายมันหูกลางควายเป็นตาย่านครับมันจ้องมองหูกลางหางก็ไม่กระดุกห่างเท่าไหร่เนี่ยมันมองเราตลอดให้ห่าง8ศอก8ศอกแค่ไหนเนาะบ่สิ2วาฮะ2วาโอ้โหพระอาจารย์เดินไปใกล้หลายคือมันนำท่ายังไงยังวิ่งทันอ๋อแต่ถ้าไปเดินผ่านโอ้ควายตัวนี้คือเขางามทําไมเป็นรูปเล่นนี่ไม่ได้นะประชิดตัวมันไม่ได้ไม่ที่ผมไอ้ผมว่าจะค้านได้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเพื่อนผมมาเดินบินทบาทบนคันนาน่ะควายมันกินอยู่ข้างล่างมันยังวิ่งมาควิดผมเคยวิ่งหนีมาแล้วขึ้นต้นมะขามรอดนะกลางทุ่งนามาฝูงเลยแบกกดพายบาทเดินทุดงเดินข้ามทุ่งนาก็ไม่สนใจใช่ไหมไม่สนใจก็เดินไปเดินไปแต่เดินถึงกลางทุ่งนาควายหลายฝูงกลางทุ่งนามันหันมาทางเดียวกันหมดเลยแล้วมันก็ไม่กินหญ้าแต่มันมองอย่างเดียวเลยมองเงยหน้าใส่เลยนะหันไปมองมันทำไมมองตามเราตลอดแป๊บเดียวไอ้ตัวหนึ่งนำหน้าเลยเดินริ้วริ้วมาทั้งนั้นนอกนั้นมาทั้งทุ่งเลยมาหมดเลยทิ้งบาททิ้งกดไว้ใต้จอมพลขึ้นจอมพลขึ้นต้นไม้มีต้นขาม
ขึ้นบนนี่ยังไม่มั่นใจว่ามันจะรอดนะปีนขึ้นต้นมะขามต้องห่างแปดศอกเหรออย่าไปเดินเฉียดมันถ้ามันทำท่าอย่างไรยังวิ่งทันถ้าไปเดินเฉียดมันไม่ได้เดินเฉียดหมาไม่ได้เดินเฉียดควายใกล้ๆไม่ได้มันควิดโดนเลยครับใช่ไหมต่อมาถ้าจะเว้นห่างจากสัตว์มีงาอะไรมีงาบ้างก่อนแรดไงแรดเขาไม่เรียกงาเขาเรียกนอนอนองางามันอะไรฮะช้างก็ช้างตัวไม่งาอันนี้เอาแล้วไอ้แล้วไอ้นอจะทำยังไงบ้านเราไม่บังเอิญไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแรดมาให้วิ่งหนีเท่าไหร่มีแต่ช้างถ้าจะเดินห่างให้พ้นจากสัตว์มีงาให้ห่างอีก2เท่าคือให้ห่าง16ศอก16ศอกสี่วาสี่วาอย่าให้งวงมันฟาดถึงโอ้ไม่งั้นมันทำท่าพึบพับขึ้นมายังวิ่งทันแต่ถ้าใกล้กว่านั้นน่าไม่ทันแต่ถ้าจะหนีห่างจากคนชั่วห่างจากคนชั่วห่างเท่าไหร่เว้นโดยย้ายบ้านหนีมันเลยโอ้โหแล้วจะไปอยู่ไหนล่ะเอาก็ไปซื้อที่อื่นสร้างบ้านนั่นคนชั่วเนี่ยมองยังไงล่ะคนชั่วก็คือคนที่เอาแต่ฆ่าเอาแต่ฆ่าชอบฆ่าชอบลักเอะอะโวยวายดุด่าชอบผิดลูกผิดเมียคนอื่นขี้คดขี้โกงเอารัดเอาเปรียบหาความใส่ร้ายไม่มีเหตุไม่มีผลหรือไม่ก็ทำเสียงดังรบกวนคนอื่นใช่เนี่ยคือคนชั่วอันนี้คนชั่วอันนี้คือทางกายทางวาจาแต่ในใจถ้าบางคนมันชั่วภายในแต่ชั่วเงียบอาจารย์เคยเห็นไหมคนชั่วเงียบมันไม่ได้บอกผมเลยเนนมาบวชกับอาจารย์เยอะๆเนนบางองค์สอนอะไรมันไม่เถียงฟังตลอดแต่ไม่เอาด้วยซื้อๆมันบริกรรมภายในอยู่คอยถ่าเบิ่งเถอะคอยถ่าเบิ่งเถอะพอเราไม่อยู่วัดไปไงทำสารพัดสารพัดเรื่องมันไม่เถียงนั่นก็เรียกว่าชั่วเงียบชั่วเงียบลูกบางคนเหมือนกันพ่อแม่สอนมึงฟังวะเนี่ยซื้อมึงฟังบุญเนี่ยจำไปเด้อบัดเนี่ยซื้อมันเสียงในใจนั่นมันช่วงเงียบไงมันช่วงเงียบมันช่วงเงียบมันไม่พูดแต่มันชั่วอยู่ถ้าพลั้งเผลอได้โอกาสเมื่อไหร่มันทำชั่วเป็นทุกอย่างเออเนี่ยเรียกชั่วเงียบแล้วพ่อแม่มักจะพูดอย่างนี้ครับว่าตอนมันไม่กินเหล้าแล้วดีว่าเนี่ยมันก็บ่ปากพอกินเหล้าแล้วมันเอาพอเข้าปากความยากหายหมดใช่ไหมครับเอาทีนี้มาดังนั้นให้รู้ด้วยว่าคำว่าบาปคือความชั่วความชั่วที่ทำให้คนทำตกต่ำแน่นอนความชั่วที่ทำให้คนทำตกต่ำแน่นอนถ้าคนด่าเป็นป้อยเป็นไปอ้อนวอนขอร้องให้เขาช่วยทำนะเขาอยากทำตามไหมไม่อยากไม่มีใครอยากทำตามคนป้อยคนด่าคนบ่นคนจมใช่คนขี้รักคนขี้ขโมยมาขอยืมเงินจะให้มันไหมโอ้ยไปให้มันจะเอาไหนมาให้เราไปหารักเขาอ่ะ อย่างนี้เป็นต้นเอาทีนี้ตรงข้ามบุญท่านอาจารย์ครับบุญเนี่ยแปลว่าทำให้เจริญทำให้เจริญทำของดีๆที่ยังไม่มีให้มีทำของดีๆที่มีอยู่แล้วให้มีมากเพิ่มขึ้นจึงเรียกว่าบุญบุญทำของดีที่ยังไม่เต็มให้มันเต็มจึงเรียกว่าบุญถ้าใครคนใดคนหนึ่งทำทั้งสองอย่างครับบาปก็ทำบุญก็ทำทำไงคนคนนี้ไม่นานก็ป่วงทำไมบุญลากขึ้นสวรรค์บาปกระชากลากลงนรกมันจะป่วงตอนนี้เองบุญดึงคอบาปดึงขาโอ้ยขาดแบบขาดกลางเลยขาดครึ่งถ้าเขาอยู่ซื่อๆอย่างที่ผมเคยอุปมาท่านอาจารย์จำได้ไหมอยู่บนเนินเขาคนหนึ่งสมมติว่านายบุญคนหนึ่งสมมติชื่อว่านายบาปครับเอาเชือกผูกเอวเรายืนอยู่ตรงกลางคนบุญมันยืนอยู่บนโนนทางเนินเดินไปไอ้คนชั่วมันอยู่ข้างล่างครับแรงเท่ากันแรงของคนดึงเนี่ยบุญกับบาปใครจะดึงชนะแรงเท่ากันไอ้บาปบาปมันอยู่ข้างล่างมันก็ดึงลงอ่ะมันทำท่าเขายึกเฉยๆก็เราก็ไหลตุ้ดตุ้ดออกมาแล้ว
ไปมันพร้อมที่จะไปอยู่แล้วดังนั้นโปรดจำไว้ที่ถามไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งถ้ามีบาปและบุญก้ำกึ่งเสมอกันเราจะตกลงข้างล่างก่อนถ้าก้ำกึ่งเนี่ยนะตกข้างล่างก่อนเลยแต่ถ้ายิ่งใครมีบาปมากกว่าบุญไม่ต้องดึงไหลลงเองมันไปเรียบร้อย ถ้าอยากจะฟื้นตัวเองทำบาปมามากทำอะไรก็ไม่เจริญทำอะไรก็ไม่เจริญฟื้นจะทำให้ตัวเองเจริญยิ่งตกต่ำกว่าเดิมโอ้ขนาดนั้นนะดังนั้นควรทำบาปไว้ให้มากกว่าบุญเอ้ยขอไปควรทำบุญไว้ให้มากกว่าบาปเสมอตกลงจะทำบาปหรือทำบุญต้องทำบุญไว้ให้มันมากกว่าบาปอยู่ตลอดเวลาเขาเลยต้องทำบุญอยู่บ่อยๆใช่Oh. บางทีคนอยู่ในวัยที่คิดยังไม่เป็นเป็นคนแก่คนเฒ่าทำโอ้จากเทพเป็นคนเฒ่าก็ได้เทพบุญบ่เบื่อพวกเจ้านี่ไหมเออพุ่นอ่ะไปเรียนให้ต้นข่อยพุ่นอ่ะข่อยมวนเออก็มีใช่ไหมปัจจัยที่แล้วนี่จะได้ไปเต้นบางงานก็หัวบุญหางบาปหัวบุญยังไงเอาพระมาเทศก่อนแล้วค่อยหมอลำมาเล่นทีหลัง หัวบุญหางบาป หัวบุญหางบาปโอ้โหบางทีเขาก็มีบอกนะเขาบอกว่าในงานนี้มึงอย่าห้ามเด็ดขาดถ้าเลิกแล้วกูบ่ว่าหยังโหดยาวเท่าไหร่ก็ได้อยู่นะแบบนี้ก็มีนะเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นโอ้หัวบุญหัวบุญหางบาปเออท่านอาจารย์ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยตกลงยมสวัสดีว่าไงนะสวัสดียายต้อนรับบุญใหม่ส่งท้ายบาปเก่าถ้าพูดกับลูกกับหลานอย่าลืมแถมนะเพียงเพียงให้มันยายขังคักๆยายแต่ว่าได้เมื่อกี้เงียบเห็ดปากขมุบขมิบซื่อๆอันนี้ก็ว่าเป็ดแต่โดยขน้อยเท่านั้นอันนี้ก็โดยขน้อยยายสองพี่น้องเนี่ยว่าได้ต้อนรับบุญใหม่ส่งท้ายบาปเก่าเพียงอย่าลืมสิเพียงใส่หัวมันด้วยเอาใหม่สวัสดีสวัสดีต้อนรับบุญใหม่ส่งท้ายบาปเก่าเพียงเอออย่าลืมเพียงใส่หัวลูกหลานเลยเด้อเออวันนี้ได้ของดีแล้วเจ้าขายคำมากก่อนเด้อครับเพียงแล้วขี้หมากเต็มหัวหลานเลยนะอาจารย์สรุปสมควรแก่เวลาแล้วครับสรุปว่าถ้าหากว่าเราจะขอพรถ้าหากว่าระหว่างทำพรทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเรากับระหว่างขอให้คนอื่นเขาให้พรเราหรือว่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้มาดลบันดาลประทานสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับตัวเรากับเราสามารถทำด้วยตัวเราเองได้เราจะเลือกทำในสิ่งไหนท่านอาจารย์ได้อธิบายขยายความได้ชัดเจนว่าเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นี่ก็คือสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นกับตัวเองจนประสบความสำเร็จคือความสามารถที่จะเกิดขึ้นจากตัวของเรานี่แหละทั้งกายทั้งใจที่จะประกอบพร้อมกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือพอมีความสามารถแล้วทำทุกสิ่งอย่างให้ประสบความสำเร็จแล้วยังเผื่อแผ่แบ่งบุญเหมือนกับวันนี้เนี่ยท่านเจ้าภาพเนี่ยนอกจากจะชอบฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วแล้วก็หวังว่าจะทำบุญครั้งเนี้ยให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็คือคุณพ่อจำปาเนาะแล้วก็เด็กชายปรเมศผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้มีส่วนแห่งบุญนี้แล้วก็ยังอุตส่าห์เปิดบ้านชักชวนญาติพี่น้องประกาศบอกข่าวแจกเป็นการ์ดพิมพ์ซองอย่างดีให้มาฟังเทศฟังธรรมด้วยกันอาตมาก็หวังว่าบุญนี้จะสำเร็จประโยชน์กับท่านเจ้าภาพได้สมความปรารถนาหากว่าบุญนี้ได้สำเร็จประโยชน์สมความปรารถนาแล้วก็ขอให้แผ่ส่วนบุญนี้ไปยังพ่อจำปาโสการันใช่ไหมโสภารักแว่นพ่อจำปาโสภารักแล้วก็เด็กชายปรเมศหลวงณรงค์ผู้ที่ลงรับไปแล้วให้มีส่วนแห่งบุญถ้าว่าตกที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์โดยเร็วพันถ้าว่าอยู่ที่ที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
ด้วยอานิสงส์แห่งคุณความดีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติในทานศีลภาวนาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้บุญนี้จงอภิบาลรักษาพี่น้องสาธุชนทุกคนทุกท่านให้ประสบกับสิ่งที่ปรารถนามีความสำเร็จพ้นทุกข์ได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุ